นี่หนึ่งเดือนเขาจะเป็นกระถางกล้วยแดงด่างนะครับอันนี้เขาจะปิ้นต้องลงอันนี้ระวังใบมันหมดแล้วโอเคยกขึ้นหน่อยโอเคปลาเขาต้องลองดินก่อนนะครับเดี๋ยวลองดินแป๊บนึงอันนี้ดูแบบเอ้ยมันมีช่องแบบคือดินไม่เต็มตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งเป็นข้อดีนะผมว่าคือเต็มแค่ข้างล่างข้างๆไม่เต็มมันมีช่องว่างให้อากาศเข้าเดี๋ยวผมเก็บภาพให้แป๊บนึงนะมีลูกมันต่อยังไม่กล้าเลยลูกระวังใบบนด้วยนะนี่โอเคเออวะเท่วะแป๊บนะขอตั้งกล้องนะครับขอตั้งกล้องเราไม่ล่วงไม่ล่วงได้กะกล้องเคยตีลังกามาแล้วถ้ามันล้มมันจะเป็นยังไงไหมถ้าล้มอ่ะขอตัดขึ้นก่อนจานอยู่ในปุ่นจ้ะฮะนี่ก็มือหนึ่งอ่ะจะดึงลงไปถอยนะดึงต้นขาแล้วก็อันนี้คือดินเรานะครับจะสูงล้ำไปเนี่ยจ้ามาปิ้นครับจับนี่เลยครับโอ้โหเอาเอ้ยพอดีวะพอดีลูกกันหน่อยนะเอาไว้จานหายขอดูลูกหน่อยมีลูกก่อนน้ำไม่ยิงหน่อยนะเอางั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูลูกมันนะจะเห็นลูกมันลูกเขาจะได้เยียดเลยนะเยียดเรื่องนี่เลยก็กินเปล่าๆได้ฉีดออกซะฉีดเราไม่แงะตาฉีดพุทธเนาะจะได้กับพุทธเนาะส่วนว่าโอ้ยมันเบี่ยงว่ะจ้ะเออตามเกียร์เรื่องเออเออสิตรงนั้นไหมซื้อแล้วกับซื้อแล้วงามขนาดเอ้ยผมจะเอาอีกอันหนึ่งกล้องมาใกล้ๆด้วยเฮ้ยทางมือซื้อสิตรงนี้มันขึ้นได้ยาวเราจะลองหาลูกมันแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเปิดตานะครับเอากล้องมาจ่อเลยแปะเลยนี่คือลากเขานะโอ้มันดับมันดับอัตโนมัติถ้ายังไม่ดับก็แตะเดี๋ยวผมจะเปิดตามันเปิดตาแต่นี่นะครับนี่คือตามันเดี๋ยวจะให้ดูลูกมันอันนี้คือตาหนอมันตรงนี้เดี๋ยวเราคือเราจะเปิดกาบกามหนึ่งแล้วก็จะเห็นตามแล้วล่ะทีนี้เราจะอัดปุ๋ยถ้าเราอยากเปิดให้ลูกออกก็เพราะว่าไม้พวกนี้มันเป็นไม้เนื้อเยื่อครับเราสามารถเปิดตาเร่งมันนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันเป็นไม้กอมาแล้วมันก็จะไวกว่าอันนี้เราก็เปิดไปเลยตัวมันตายนะ1กาบใบมันก็จะมี1ตาอยู่แล้วมันก็จะมีตาอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือตามันนี่เขาเรียกว่าตากล้วยแล้วก็เปิดไปเลยนี่ครับเทคนิคตามันอยู่ตรงข้างๆนู่นก็เปิดกราบมันอยู่ตรงข้างนู่นครับแต่ว่าแบบอันนี้ก็จะมี1 2 3ล้อลูกมันโอเคแล้วครับดินหายหมดละเราจะใส่ดินใหม่ลงไปนี่นะครับเนี่ยนี่นี่ตั้งเลยปักลงดินเลย
โอเคครับผมสวัสดีครับครับโอเคครับพี่ครับผมมีดมานับเลยได้ครับพี่ครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับมีลูกค้ามานะครับจะมาตรงนี้อันนี้เราจะเอาเสร็จแล้วเราเอาน้ำฝนลดก็อันนี้เป็นตั้งมารดาละนี่มีขี้เดียนตั้งแม่ตั้งแม่ขี้เดียนก็คือไส้เดียนเนี่ยขี้เดียนก็คือไส้เดียนขี้แร่ล่ะขี้ตะแรกขี้ตะแรกก็คือขี้คู้อ่ะพอก็พอละพอแล้วเนาะโอเคครับอันนี้ก็พอละส่วนเข้าไปแปลงกลางซุ่มๆสักหน่อยนึงเราก็จะเอาน้ำเราไม่เอาน้ำบาดาล นะครับเราจะเอาน้ำฝนลดเดี๋ยวเราซุ่มจุดฟุตเราย้ายขึ้นมานี่เลยจะเอากาเปียกไปใส่ก็มีกวักอันนี้นะครับน้ำตักมือกูเห็นอ่ะอันนี้ตักใส่นี่เลยหน้ากากฟาโลต่อเลยเราจะเล็งฟาโลนะครับเฮ้ยไม่ใช่เล็งจะกินนี่นะกินนี่เลยฟาโลต่อเลยนะจ๊ะขาตั้งกล้องฟาโลคงยากไม่สูงนะใส่เยอะนะใช่ฟาโลก็หมดถังแล้วมันกลับมาแน่เนอะฟาโลต้องให้ดินติดแบบหนึ่งต้องให้ดินชุ่มๆอันนี้ดินอะไรเนี่ยดินที่เอาเดี๋ยวของออฟเซอร์ไลน์ตักมันบ่ใช่ดึงดึงถังมาโอ้โหไนโตรเจนจัดเต็มงามเลยสิถ้าจะเปลืองดินหน่อยนะแต่ว่าคือดินนี้มันจะเป็นดินขี้เห็ดนะครับดินขี้เห็ดดินกากมันแล้วก็จริงๆผมเอามาปลูกกระท่อมคนละอย่างกับที่เราใช้ปลูกกล้วยนะครับหมดทางพอดีใช่ไหมอันนี้รู้สึกหนึ่งต้นเดินไวต้นเดินช้าแล้วมันเป็นแมสต้นไม่ใหญ่นะครับต้นประมาณนี้แต่จะเอาไปตั้งแม่ครับพอหรือยังแม่พอละอันนี้รากก็ออกเยอะแล้วนะพี่สองต้นเลยเนาะเราใส่สองต้นเลยนะครับแต่ขอดูไหลก่อนไหลไม่มาสักทีจริงไหลมาแล้วล่ะไหลนี่อย่าให้คล้ายมาเออมือมันคนละไหลเนาะอันนี้มันไหลดูว่าไหลไปไหนละเอ้าไหลหายนี่ต้นเก่าเขาก่อนไหลไหลยุบอันนี้ไหลหลุดนะครับก็น่าจะอักเสบมาจะไม่เป็นไรถึงว่าเพราะว่ามันเงียบไปแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ดินแบบนี้นะครับจะใช้ดินอีกแบบนึงแต่ว่าเดี๋ยวขออีกต้นหนึ่งก่อนต้นยักษ์ไว้ข้างหน้าเราจะตั้งแม่ทั้งคู่อันนี้โตที่หลังโตก่อนแล้วมันเป็นปลายไหลปลายไหลครับจะโอ้ว่าอันนี้ดินชุ่มดีเดี๋ยวผมจะต้องเอาอันนี้ไปแช่ในน้ำเนี่ยเขาต้องหาไอ้นั่นนะพี่ว่าอยู่กระถางเก่าที่มันเป็นอะไรก็ได้นะแช่น้ำไปก้นเลยเอาว่าหลักยังถึงโอเคมาตักมาแดงอันนี้ต่ำแพะไม่ได้ต่ำมากเหลือกบข้างบนก็ได้ละนี่เนาะโอ้ยยังน้องกูแท้งนี่หักนี่มีไหลนี่แดงนะแดงก็มาหูนะดินนิดเลยโผล่ไปแล้วเราก็จะยกอันนี้ไปไว้บนนี้แหละบอกให้เป็นการทดลองเฉยนะครับแต่ว่าถ
ท่าที่ศึกษามาดินสำหรับปลูกฟาโรจะใช้ดินดำไหนที่ค่อนข้างอบน้ำหรือไม่ก็อยู่กับน้ำได้แต่ผมจะลองแบบนี้ดูเยี่ยมน้ำขนาดโอเคเอายังไงต่อแต่เราก็ไม่ปลูกจากนี่มานี่เนาะถูกละอย่างนี้แหละก็ได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเข้ากระบะนี่แหละครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เดินปั๊มเดี๋ยวผมขอล้างมือก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอาดินก็ไว้มาเอามุมนู้นแหละเอาดินนี่เทใส่รวมกันเลยก็ได้เราไม่ได้เตรียมกันมานะครับเราก็ทำสดๆเลยไปอยู่พุ่นนะถ้าเราไม่มีตุ้งนะแล้วทุ่งนาเราก็แบบจำลองเอาเราจะให้น้ำแบบดูดิแบบราคาแบบแรงมากแล้วแบบจะลองเลี้ยงแบบมั่วๆนะ11 นาที